อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิลลาห์ฟะลามุดิลละละวะมันยุฎลินฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮูอัรซะละฮูบินฮุดาวะดีนินฮักลิยุชฮิดะฮูอะลัดดีนกุลลิวะลาวกะริฮันกาฟิรูนวะลาวกะริฮันมุชริกูนอัมมาบะฟะกอดกอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟีกุรอานินกะรีมشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار اتقوا الله اتقوا الله يا أيها المؤمنونพี่น้องผู้ร่วมศรัทธายิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับขอชูโกรธขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่และทำให้เรานั้นได้พบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความประเสริฐเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงจากความชั่วสู่คุณงามความดีจากเดือนแห่งความมืดมิดสู่แสงสว่างเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาทำให้เราได้กลายเป็นมุสลิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นคือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวอยู่ในคุตบะห์นี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสوبينات من الهدى والفرقان ชาห์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนคือเดือนนี้ที่เรากำลังทำการถือศีลอดอยู่มีการประทานอัลกุรอานลงมาพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาฮูดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษย์ทุกคนวะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนและทำให้แนวทางนำนั้นเกิดความชัดเจนและเป็นสิ่งที่มาแบ่งแยกระหว่างความชั่วและความดีนี่คือเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนที่ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นอัลกุรอานคือแบบฉบับแห่งการดำเนินชีวิตในทุกมิติอัลกุรอานพระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าได้พิสูจน์ให้ท่านรู้ว่านี่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเดือนรอมฎอนทำให้เราเข้าใกล้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเป็นเดือนเช่นการที่ท่านทำงานอยู่ในบริษัทท่านกำลังแสวงหาโบนัสประจำเดือนนี้โบนัสประจำปีนี้และเดือนนี้เองพระองค์อัลเลาะห์ทรงเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับท่านและใครก็ตามที่ทำความชั่วแน่นอนครับอัลเลาะห์ก็ทรงเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นบาปให้กับเขาเช่นเดียวกันเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอยู่ในหะดีษซอฮีหะหะดีษที่ถูกต้องและใช้ได้ใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดอีมานันโดยที่เขามีการศรัทธาอย่างแท้จริงวะติซาบันหวังต่อความเมตตาของพระองค์หวังต่อสวรรค์ของพระองค์หวังต่อคุณงามความดีของพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่มาก่อนหน้าเขาบางรายงานมันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิใครก็ตามที่ยืนในเดือนรอมฎอนนักวิชาการอธิบายว่าใครก็ตามที่ยืนกิยามุลเลนหรือตะละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนโดยมีอีมานมีการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮติซาบันและก็มีการหวังต่อคุณงามความดีจากการที่เขาได้
ลุกขึ้นมาในทำการละหมาดกับพี่น้องของเรากุฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีบาปก่อนหน้าเขาจะได้รับการให้อภัยนี่คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนดังกล่าวนี้รอวาฮุนบุคอรีวะมุสลิมบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมและเป็นหะดีษซอฮีหในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์วะอิกามิศ็อลาวะอิตาอิซซะกาวะฮัจญ์บัยติวะศอมิรอมฎอนหะดีษซอฮีหบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ารากฐานของอันอิสลามวางอยู่บน5ประการประการแรก1ชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประกาศตนปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะวิงวอนขอพรโดยมีสิทธิ์อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือปฏิญาณข้อแรกและทำให้เรากลายเป็นมุสลิมประการที่สองลำดับถัดมาอีกอมาติซอลาให้ท่านดำรงการละหมาดหลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วสิ่งที่ควบคู่ต่อจากนั้นนั่นคือการที่ท่านต้องดำรงการละหมาดวะอีตาอิซะกาตประการที่สามให้จ่ายซะกาตเมื่อท่านมีทรัพย์สินครบมีทุกอย่างครบมีความสามารถแล้วให้จ่ายซะกาตวะฮัจญ์บัยติประการที่4ให้ทำการประกอบพิธีฮัจญ์ที่มหานครมักกะประการที่5วะซอมิรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดังกล่าวนี้นักวิชาการยืนยันว่าเป็นรุกลพื้นฐานของศาสนาอิสลาม5ข้อที่บรรดามุสลิมจะต้องยอมจำนนและดังกล่าวนี้เป็นหะดีษซอฮีหดังนั้นนะครับเรารู้กันว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการอ่านอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นการละหมาดละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะรอวีหในขณะเดียวกันเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษเดือนรอมฎอนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเดือนรอมฎอนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรดาซอฮาบะหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้บรรดาซอฮาบะวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนหลักเดิมของบรรดามุสลิมเวลาเราจะอ้างอิงหลักการศาสนา1จากอัลกุรอานคือพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2จากหะดีษที่มาจากสายรายงานซอฮีหะที่ถูกต้องฮะซันหะดีษที่ใช้ได้ดังกล่าวนี้ทำให้ชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะมานำเสนอนั่นคือสิ่งที่มีภาพสะท้อนในสังคมเป็นสิ่งที่บรรดาผู้คนเนี่ยปล่อยปละเลยไม่ใช่อะไรก็พูดมาปุ๊บแต่แหล่งที่มามันไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้ที่เราจะนำเสนอให้กับพวกท่านนั่นก็คือเรื่องของหะดีษดออีฟในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนแน่นอนครับพี่น้องทำการถือศีลอดแน่นอนครับพี่น้องอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับฟังอะไรมามีรายงานอะไรมาพี่น้องเชื่อหมดแต่ตอนนี้เราเองต้องยกระดับมาตรฐานบรรดามุสลิมไม่ใช่ใครจะพูดอะไรแล้วก็เชื่อได้ทั้งหมดต้องมีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต้องมีการยกระดับแหล่งที่มาว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้เท้าความหะดีษดออีฟคืออะไรนักวิชาการแห่งอันอิสลามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้ท่านรู้ไว้นะครับว่าสถานะหะดีษมีทั้งหมด3สถานะ1หะดีษซอฮีหใช้เป็นหลักฐานได้แปลว่าอะไรซอฮีหแปลว่าใช้ได้ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้ในหลักการศาสนาอิสลามต่อมารองลงมาอันที่2หะดีษฮะซันหะดีษฮะซันก็คือเป็นหลักฐานได้แต่จะไม่เท่ากับหะดีษซอฮีหซอฮีหต้องมาก่อนส่วนอย่างที่3หะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้ใช้มาเป็นหลักฐานศาสนาในเรื่องการทำอามันอิบาดะ
ไม่อนุญาตปัจจุบันบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราหลายท่านนำหะดีษดออีฟมาใช้ในการปฏิบัติทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายบรรดามุสลิมเองเนี่ยมีระบบอยู่ระบบหนึ่งที่ทำให้บรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเข้ารับอิสลามนั่นคือระบบสายรายงานและเมื่อมีการตรวจสอบสายรายงานแหล่งที่มาไม่ใช่ใครจะพูดอะไรก็ได้เมื่อเราไปตรวจสอบสายรายงานแล้วแหล่งที่มานี้น่าเชื่อถือเราจึงเชื่อแหล่งที่มานี้ไม่น่าเชื่อถือเราจึงปฏิเสธนี่คือระบบและอิสลามเรามีระบบมีระเบียบทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสูงส่งมากกว่าคนอื่นพี่น้องครับหะดีษดออีฟเป็นหลักฐานในการทำอิบาดะห์ไม่ได้เป็นหลักฐานในการทำอิบาดะห์ไม่ได้หะดีษดออีฟแปลว่าหะดีษอ่อนถ้าพี่น้องได้ยินใครก็ตามที่สอนศาสนาให้ถามเขาด้วยสิ่งที่ท่านนำมาเนี่ยถ้ามันมาจากหะดีษหะดีษอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นหะดีษซอฮีฮ์เราเอาน้อมรับหะดีษฮะซันเราเอาและน้อมรับแต่ถ้าเป็นหะดีษดออีฟบรรดามุสลิมต้องยกระดับไม่อนุญาตให้นำหะดีษดออีฟมาสร้างความสับสนให้กับพี่น้องมุสลิมและหนึ่งในหะดีษดออีฟที่ถูกอะไรที่ถูกบอกว่าใช้ไม่ได้เลยนั่นก็คือหะดีษเมาดูอ์เป็นประเภทหนึ่งของหะดีษดออีฟมีนักวิชาการบางท่านบอกว่าหะดีษเมาดูอ์ก็อีกอันนึงแต่นักวิชาการหลายท่านเอาหะดีษเมาดูอ์หะดีษเมาดูอ์คือกุเท็จใส่ร้ายให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่มีการกุให้กับท่านนบีในสิ่งที่นบีบอกไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันกัซซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมะกออะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกใส่ฉันโดยเจตนาฟันยะตะบาวะมะกออะดะฮูมินันนารให้เขาเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกได้เลยดังกล่าวนี้นักวิชาการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นหะดีษสายรายงานมุตะวาติรเป็นรายงานที่มีอาจที่จะร่วมกันกุเท็จให้กับท่านนบีได้ดังกล่าวนี้เองครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะสังคมมุสลิมได้รับการยกสถานะให้ดียิ่งขึ้นจากบรรดามุสลิมใครพูดอะไรเราก็เชื่อกลายเป็นคนที่เราฟังใครก็ตามเราจะต้องถามว่าเอาแหล่งที่มาจากไหนถูกต้องหรือเปล่าในยุคอดีตมีการรวบรวมหะดีษเป็นยุคแห่งการย้ำวัตตะดวีนเป็นยุคแห่งการรวบรวมหะดีษมารวบรวมทั้งหะดีษและสายรายงานแต่มายุคหลังเป็นยุคแห่งการตะฮกีกวัตตะคริจเป็นยุคแห่งการตรวจทานและให้น้ำหนักสายรายงานว่าสายรายงานนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ในยุคปัจจุบันมีนักวิชาการทำให้เราหลุดออกจากความงมงายหลุดออกจากความเชื่อที่ผิดในยุคปัจจุบันนักหะดีษที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดีนอันบานีได้ทำการตะฮกีกตรวจทานสายรายงานว่าซอฮีฮ์หรือดออีฟหรือเชคอะห์มัดชากิรอุลามาแห่งอะฮ์ลุสซุนนะห์ในประเทศอียิปต์ก็ได้มีการตรวจทานสายรายงานเพื่อไม่ใช่ใครจะมาพูดศาสนาแล้วมายกสายรายงานในสิ่งที่มันผิดทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องมีการยกตัวอย่างพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนมีไหมหะดีษดออีฟที่เราเองเนี่ยกระโดดเข้าไปและยกมาว่ามันเองเนี่ยหะดีษเนี่ยนำมาเป็นในเรื่องอิบาดะห์มีไหมหลายคนพลาดพังดังนั้นวันนี้เราต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวของเราทำการเปลี่ยนแปลงสังคมของเราทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราให้รับในสิ่งที่มันถูกต้องมีมาตรฐานมีหลักการมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตในวันนี้จะเห็นทั่ว Facebook หรือจะเห็นทั่วเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีการยกหะดีษดออีฟมากมายพี่น้องครับผมขออนุญาตที่จะยกหะดีษดออีฟ
ที่หลายคนมักจะยกเข้ามาและทำให้สังคมเกิดการวุ่นวายและผมจะยกเคสสตาร์ดี้ที่ทำให้สังคมเกิดการแตกแยกเนื่องจากหะดีษดออีฟหะดีษแรกวันนี้ยกไปทั้งหมด17หะดีษอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนอาวัลฮูเราะห์มะห์วะอาวซาตุฮูมัฆฟิเราะห์วะอาคิรุฮูอิซกุนมินันนารมีรายงานมาบอกว่ามีคนอ้างว่าท่านนบีบอกว่าเดือนรอมฎอนเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตากลางเดือนรอมฎอนเป็นมักฟิเราะห์เป็นการขออภัยโทษและท้ายของเดือนรอมฎอนสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นสิ่งที่มาปลดบ่าวให้ออกจากไฟนรกดังกล่าวนี้หะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานหะดีษที่1หะดีษที่2เลายาละมันอิบาดมาฟิรอมฎอนละตะมานัตอุมมะตีอันตะกูนัสนะกุลละฮารอมฎอนเขาบอกว่าหากว่าบ่าวรู้ว่ามีอะไรในเดือนรอมฎอนประชาชาติของฉันจะหวังว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นเดือนทั้งปีเลยให้เป็นเดือนรอมฎอนหะดีษนี้ก็เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาประการต่อมาหลายท่านก็ไปยกดังกล่าวนี้บอกว่าอะไรหะดีษที่3อัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญให้กับเราในเดือนรอมฎอนเดือนชะอ์บานและทำให้ขอโทษในเดือนรอญับเดือนชะอ์บานและขอให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนถ้อยคำดุอานี้เป็นดุอาจากหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานในขณะเดียวกันก็มีอีกมันอัฟตรอยามันฟีรอมฎอนฟีกอยรีกรุกซอตินรักษาฮัลลอฮูละหูลำยักดิอันซียามุดดะกุลลุฮูวะอินซอมะเขาบอกว่าใครก็ตามที่แก้บวชในเดือนรอมฎอนโดยที่ไม่มีอุซร์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จำเป็นอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับการถือศีลอดของเขาเลยแม้จะถือศีลอดตลอดทั้งปีแม้จะถือศีลอดตลอดทั้งปีหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟหะดีษที่5มันอัดรอกะรอมฎอนบิมักกะฟะซอมะฮูวะกอมะมินมาตะยัสซะรอกะตะบัลลอฮุละฮูมิอะอันชะฮ์ริรอมฎอนฟีมาซิวาเขาบอกว่าใครก็ตามที่ทันเดือนรอมฎอนในขณะที่เขาอยู่ที่มหานครมักกะอยู่ที่เมืองมักกะและทำการถือศีลอดตามความสามารถอ่านอัลกุรอานยืนตะรอเวียตามความสามารถของเขาอัลลอฮ์จะทรงบันทึกผลบุญให้กับเขาถึง 100,000 รอมฎอนหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟหะดีษต่อมาหะดีษที่6อินนะชะรอมฎอนมุอัลลักุนบัยนัสซะมาอ์วัลอัรฎ์ลายุรฟะอุอิลลาบิซะกาตินฟิตรเขาบอกว่าแท้จริงในเดือนรอมฎอนนั้นจะถูกแขวนไว้ยังชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแปลว่ายังไม่ถูกตอบรับการงานของพวกท่านจะยังไม่ถูกยกขึ้นไปยังพระองค์ไม่ยังไปขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอก่อนดังกล่าวนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานศาสนาหะดีษที่7ซูมูตะซิฮูพวกท่านทั้งหลายจงทำการถือศีลอดและจะทำให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงดังกล่าวนี้เป็นหะดีษดออีฟแต่นักวิชาการบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟแต่มะอ์นาฮูซอฮีฮ์ความหมายน่ะถูกต้องแต่ไม่อนุญาตตามหลักวิชาการไม่อนุญาตให้เราอ้างตัวบทหะดีษนี้กลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ท่านไม่เอาหะดีษดออีฟพี่น้องครับอีกอันหนึ่ง8ดังกล่าวนี้หะดีษนี้มีการกล่าวกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลนอมุซออีมีอิบาดะตุนการนอนของผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะมันกำลังสะท้อนอะไรท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวก็ได้อิบาดะแล้วดังกล่าวนี้หะดีษนี้นักวิชาการได้รับการตรวจสอบทำการตรวจสอบแหล่งที่มาหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟซึ่งขัดกับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
กำลังสอนพวกเรานั้นนบีเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตามากและในเดือนรอมฎอนท่านจะเป็นผู้ที่ใจบุญยิ่งในเดือนรอมฎอนท่านนบีจะทบทวนอัลกุรอานกับท่านญิบรีลดังกล่าวนี้เป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีขมักขม้นในเดือนรอมฎอนไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นอนและเป็นอิบาดะห์หะดีษที่ว่านอนและเป็นอิบาดะห์เป็นพิธีกรรมศาสนาดังกล่าวนี้บอกว่านอนและได้บุญนี้ถือว่าเป็นหะดีษดออีฟอยู่ในหนังสือดออีฟุนญามิอะห์เลขที่5972หะดีษต่อมากิสซะตุมะรออะตัยนิลลาตีวะกออะตาฟินกีบะห์فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل เขาบอกว่าเรื่องราวของหญิงสองคนที่นินทาคนอื่นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงทั้งสองเนี่ยที่ถือศีลอดเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ทรงให้เขาถือศีลอดด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงอนุมัติให้กับเขาแต่นางเนี่ยดันละศีลอดด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามหะดีษนี้กําลังจะสอนว่าคนที่นินทาทําให้เสียการถือศีลอดซึ่งเป็นหะดีษดออีฟต่อมาครับอินนะลิลลาฮิฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนซิตตุมิอันฟอตีกมินันนารวะอิซากานาอาคิรอรอมฎอนคาคิรอลไลอาตักัลลอฮุบิอะดดิกุลลิมันมะฎอในทุกๆเดือนของเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์จะทรงปลดปล่อยผู้คนออกจากนรก 600,000 คนและเมื่อถึงคืนสุดท้ายอัลเลาะห์จะทรงปลดปล่อยทั้งหมดหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานในเรื่องอิบาดะห์ในเรื่องศาสนาหะดีษต่อมาอัลซออิมุฟิสซะฟะรีกันมุฟติรฟินฮะดอรผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่เขาเดินทางเปรียบได้ผู้ที่ละศีลอดที่พำนักอยู่ที่บ้านหะดีษดังกล่าวนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานครับพี่น้องหะดีษต่อมารอมฎอนบินมะดีนะค่อยรุนมินอันฟีรอมฎอนฟีมาซีวาฮามินันบุนดานการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่มหานครมะดีนะนั้นดีกว่าเดือนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอื่นๆถึง1,000 รอมฎอนดังกล่าวนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานศาสนาอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องครับมะนิอัตตะกะฟะอัชรอนฟีรอมฎอนกานะกะฮัจญะตัยนวะอุมเราะตัยนเขาบอกว่าใครก็ตามที่อิอ์ติกาฟ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนผลบุญของการอิอ์ติกาฟเปรียบเสมือนกับว่าเขาได้ทำฮัจญ์2รอบและอุมเราะห์อีก2รอบดังกล่าวนี้หะดีษนี้ถ้าใครยกมาให้ทราบไปเลยครับว่าหะดีษนี้ดออีฟไม่อนุญาตให้นำมาเป็นหลักฐานศาสนาที่ถูกต้องอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอุมเราะตุนฟีรอมฎอนตะอดีลูหัจญะตันเอาฮัจญันมัยใครก็ตามที่ทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีใครก็ตามที่ทำการอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเทียบกับว่าเท่าเทียมหรือเทียบได้กับว่าเขาได้ทำฮัจญ์พร้อมกับฉันหมายถึงผลบุญดังกล่าวนี้คือภาคผลที่มาจากหะดีษซอฮีฮ์แต่เมื่อกี้หะดีษดออีฟมันสร้างความสับสนในสังคมพี่น้องครับผมขออนุญาตยกเคสสตัดดี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าเดือนรอมฎอนเขาเรียกว่าเดือนชาบานจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นค่ำคืนนิฟูชาบานซึ่งในวันนี้มีความสำคัญความพิเศษเขายกหะดีษมาว่าเมื่อถึงนิฟูชาบานให้ท่านทำการยืนละหมาดในยามค่ำคืนให้ทำการถือศีลอด
ในวันนี้ฟูชาบานและพระองค์อัลเลาะห์จะทรงลงมาหาเขาและถามว่าใครก็ตามจะขอต่อข้าข้าจะให้อภัยกับเขาใครต้องการที่จะขออภัยอยากจะเตาบัตตัวขอต่อข้าอัลเลาะห์จะให้กับเขาหะดีษนี้มีการตรวจทานแล้วครับหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟสายรายงานอ่อนทั้งตัวหะดีษอ่อนและก็สายรายงานอ่อนไม่อนุญาตให้นำมาเป็นรากฐานในการทำอิบาดะห์ดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าใครก็ตามที่มีการเจาะจงอิบาดะห์ด้วยกับรูปแบบที่เจาะจงในค่ำคืนที่เจาะจงวิธีการที่เจาะจงโดยที่ไม่มีรากฐานมาจากอัลกุรอานและซุนนะห์อันนะบะวียะห์ที่ถูกต้องซอฮีฮะห์ดังกล่าวนี้ถือว่าอุตริกรรมในศาสนาและในขนาดเดียวกันหะดีษดออีฟและหะดีษเมาดัวถือว่าเป็นบาปใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเน้นย้ำให้บรรดาซอฮาบะห์70กว่าท่านได้รับฟังท่านบอกว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมะกออะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกใส่ฉันโดยเจตนาฟันยะตะบาวะมะกออะดะฮูมินันนารให้เขาเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในนรกได้เลยดังกล่าวนี้นักวิชาการจัดหะดีษดออีฟหะดีษเมาดัวอยู่ในนี้ด้วยดังนั้นครับพี่น้องบรรดามุสลิมทั้งหลายผมคิดว่าอยากจะนำเสนอให้เราทบทวนตัวของเราว่าสิ่งที่เรายึดมันถูกต้องหรือมันผิดด้วยกับการตรวจสอบสายรายงานกลับไปถามว่ามันอยู่ในบันทึกที่ถูกต้องซอฮีฮะห์บุคอรีและมุสลิมหรือเปล่าหรือมันเป็นหะดีษซอฮีฮะห์หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันความสับสนของสังคมที่กำลังยื่นมาในหะดีษเนี่ยมีหะดีษซอฮีฮะห์ที่ยืนยันว่าอัลเลาะห์ทรงอยู่เบื้องบนหะดีษซอฮีฮะห์อยู่ในบุคอรีอยู่ในอิมามมุสลิมเป็นผู้บันทึกและท่านอบูดาวูดก็บันทึกแต่มีคนปฏิเสธหะดีษซอฮีฮะห์แต่เวลาเดือนรอมฎอนท่านเองขึ้นคุตบะห์หลายท่านนะครับเอาหะดีษดออีฟขึ้นมาแล้วมาพูดทำให้เกิดความสับสนความเข้าใจผิดทั้งที่รากฐานของนักหะดีษแนวทางอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของบรรดามุสลิมต้องมีมาตรฐานหะดีษดออีฟเราจะใช้มาเป็นหลักฐานในศาสนาไม่ได้หะดีษดออีฟด้วยกับ1สายรายงานขาดตอนผู้ที่ทำการรายงานนั้นเป็นคนโกหกมดเท็จผู้ที่รายงานนั้นเป็นผู้ที่ความจำไม่ดีผู้ที่รายงานนั้นเรื่องของมีปัญหาทำความชั่วเป็นนิจศีลดังกล่าวนี้ตกอยู่ในข้อของหะดีษดออีฟด้วยดังนั้นมุสลิมมีมาตรฐานในตัวของเราในการที่พิจารณาในสิ่งที่เราจะรับดังนั้นอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้กล่าวไว้ว่าหากว่ามีคนชั่วหากว่ามีคนชั่วคนไม่ดีนำข่าวมายังพวกท่านฟะตะบัยยะนูให้พวกท่านทำให้มันชัดเจนไปตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนที่ท่านจะรับข่าวสารนั้นดังนั้นนะครับบรรดามุสลิมทั้งหลายเราเองเนี่ยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเริ่มที่ตัวเราเปลี่ยนแปลงจากหะดีษดออีฟค้นไปหาหะดีษซอฮีฮะห์และนำมาใช้ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและสุดท้ายนี้ผมขอเตือนตัวของผมเองและบรรดามุสลิมหลายๆท่านหลายท่านมีความเข้าใจผิดเดือนรอมฎอนบวชอย่างเดียวไม่ละหมาดดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องเพราะการละหมาดนั้นเป็นบทบัญญัติที่มาก่อนหน้าการถือศีลอดดังนั้นท่านต้องถือศีลอดด้วยถ้าท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยและก็ละหมาด5เวลาด้วยนี่คือหน้าที่ของบรรดามุสลิมทุกท่านที่จะต้องรักษาปฏิญาณตนคำปฏิญาณตนการละหมาดการบวชการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านดำรงซึ่งหน้าที่แห่งการเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ดังนั้นครับผมขอเตือนตัวของเราและเตือนตัวของพี่น้องเองให้มีตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเปลี่ยนแปลงตัวของเราและทำให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم